ราวของแซมสันตอนที่1ผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5หนังสือผู้วินิจฉัยในพันธสัญญาเดิมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนคานาอันและโยชูวาเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโยชูวาขอร้องชนชาติอิสราเอลให้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามเช่นเดียวกับที่โมเสสทำแต่หาไม่มีผู้นำชาวอิสราเอลก็เริ่มดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาต้องการและเริ่มปฏิบัติพระเจ้าของชาวคานาอันพระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลต่อสู้ในสงครามโดยใช้ประเทศเพื่อนบ้านหรือคนอื่นๆที่เหลืออยู่ในคานาอันหลังจากความยากลำบากเหล่านี้คนอิสราเอลกลับใจจากบาปที่ละทิ้งพระเจ้าและมองย้อนกลับไปในความเชื่อและชีวิตของพวกเขาเมื่อชาวอิสราเอลอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากความยากลำบากพระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกผู้ที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากความยากลำบากคนเหล่านั้นถูกเรียกว่าผู้วินิจฉัยในขณะที่ผู้วินิจฉัยช่วยชีวิตชนชาติอิสราเอลทุกคนพวกเขามักจะช่วย1หรือ2 3เผ่าใน12เผ่าของอิสราเอลที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่หากผู้วินิจฉัยเสียชีวิตผู้วินิจฉัยอีกคนจากเผ่าอื่นก็จะเข้ามาตามพระวจนะของวันนี้ในผู้วินิจฉัยบทที่13ชนชาติอิสราเอลดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้ายพระเจ้าจึงทรงให้พวกเขาถูกปกครองโดยประเทศที่เรียกว่าฟิลิสเตียเป็นเวลา40ปีชาวฟิลิสเตียเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิสราเอลและเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขามีอำนาจเหนือกว่าเหล็กในแผ่นดินคานาอันในบริบทของวันนี้มันเหมือนกับว่าพวกเขามีอาวุธที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดชนชาติอิสราเอลไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งที่มีความทุกข์ยากบางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าชาวฟิลิสเตียแข็งแกร่งเกินไปหรืออาจเป็นเพราะพวกเขาเคยถูกปกครองมาเป็นเวลานานชนชาติอิสราเอลอาจลืมพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ทรงลืมความยากลำบากของชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเลือกคนที่จะช่วยพวกเขาจากเผ่าด่านในอิสราเอลซึ่งใกล้กับชาวฟิลิสเตียมากที่สุดพระองค์ประทานบุตรให้กับครอบครัวที่ไม่มีบุตรและช่วยอิสราเอลไว้20ปีผ่านทางเขาทูตของพระเจ้ามาปรากฏแก่ภรรยาของชายคนหนึ่งชื่อมาโนอาเขากล่าวว่าดูเถิดเจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายเพราะฉะนั้นจงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมลัยและอย่ารับประทานของมลทินเพราะนี่แหละเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาภรรยาของมาโนอาเล่าสิ่งที่ทูตของพระเจ้าพูดกับเธอให้สามีฟังแล้วมาโนอาก็วิงวอนพระเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งสั่งสอนข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ควรกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นดังนั้นทูตของพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ภรรยาของมาโนอาต้องทำและไม่ควรทำและแม้แต่สิ่งที่เด็กจะเกิดในอนาคตนั้นต้องทำมาโนอาก็เอาลูกแพะ
กับธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่พระเจ้าทูตของพระเจ้าก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาทารกเกิดตามที่สัญญาไว้กับครอบครัวของมาโนอาซึ่งประสบเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์แต่น่าสะพรึงกลัวภรรยาของมาโนอาผู้ซึ่งจำสิ่งที่ทูตของพระเจ้าบอกกับเธอได้ตั้งชื่อลูกชายว่าแซมสันพระเจ้าอวยพรเด็กมาโนอาและภรรยาของเขาเลี้ยงดูเด็กตามที่ทูตของพระเจ้าบอกพวกเขาและเมื่อแซมสันโตขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงเริ่มเล้าใจเขาและเริ่มช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวฟิลิสเตีย